นิทานไทยเจ้าหญิงผู้เต้นไม่เป็นกาลครั้งหนึ่งในดินแดนทางเหนือยังมีอาณาจักรที่มีชื่อเสียงด้านนักเต้นงานเลี้ยงและงานเต้นรำที่จัดขึ้นเกือบทุกวันเพราะว่าผู้คนรักการเต้นมากพระราชาและราชินีเป็นนักเต้นที่เก่งที่สุดที่นั่นแต่คุณจะคิดยังไงถ้าทราบว่าเจ้าหญิงของอาณาจักรนี้เต้นไม่เป็นเลย1 2 3 1 2 3ไม่ทวายล่าของแบบนั้นไม่ได้นะไม่ใช่เหรมีอะไรกันน่ะอ้าวนั่นมันท่าเต้นใหม่เหรอจ๊ะท่านราชินีข้าสอนเจ้าหญิงทวายล่าเท่าที่ทำได้แล้วแต่มันยากที่นางจะทำตามราชินีมองไปที่ลูกสาวผู้เหน็ดเหนื่อยและสั่งให้ครูออกไปทวายล่าไม่ได้ผ่อนหรอกค่ะแม่ไม่ว่าหนูจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่ได้ครูคนที่305ก็บอกแม่แบบนี้นะคะลูกรักลูกยังมีเวลาเรียนรู้อีกมากมายอย่าท้อไปสิจ๊ะฟังนะเจ้าหญิงสองพระองค์จากดินแดนใต้มาเยี่ยมลูกอะไรนะแต่ว่าหนูไม่อยากเจอพวกเขาเลยอย่าทำตัวแบบนั้นต่อแขกของเราสิจ๊ะเจ้าหญิงสองพระองค์จึงเข้ามาหาทวายล่าที่ห้องนางทักทายอย่างอ่อนน้อมแต่ไม่ชอบพวกเขาเอาซะเลยทั้งสองพระองค์เต้นเก่งมากและมักจะพูดจาเสียดสีทวายล่าอยู่เสมอทวายล่าเธอเต้นโดยไม่สะดุดขาตัวเองได้หรือยังล่ะฉันเต้นเก่งขึ้นแล้วนะหลายวันมานี้ฉันฝึกหนักมากเลยล่ะสำหรับไปงานเลี้ยงของเจ้าชายเอเดรียนหรือเปล่าล่ะถ้าได้เต้นกับเขาได้คงจะดีมากเลยใครๆก็รู้ว่าเขาเนี่ยเต้นเก่งที่สุดเธอก็จะไปด้วยใช่ไหมทวายล่าไม่ฉันเกือบลืมไปเลยนะใช่ไปสิจ้ะแต่เธอจะเต้นกับใครล่ะแล้วใครจะเต้นกับเธอล่ะไม่ใช่เอเดรียนแน่ๆเลยล่ะไม่ใช่เอเดรียนแน่ๆเลยล่ะทวายล่าผู้น่าสงสารรู้สึกแย่พ่อแม่ของเธอไปหาครูที่ดีที่สุดมาแต่ว่าไม่มีสักคนไม่ว่าจะเข้มงวดกันแค่ไหนที่จะสามารถสอนเธอให้เต้นได้คืนก่อนงานเลี้ยงทวายล่าฝึกเต้นรำอยู่ลำพังไม่ถูกนี่นาถ้าง่ายเหมือนคิดเลขก็คงดีเช่น19บวก2หมุนเท่ากับโค้งหรืออาจจะ2ไม่สิ39บวกโยกเท่ากับหมุนเหมือนจะใช่อะใช่ไหมล่ะฮะเอาล่ะดูสิจะได้ไหมเนี่ยโอเคมาดูสิว่าจะได้ไหมเมื่อมาถึงงานเลี้ยงนางก็ตกตะลึงในบรรดาชายและหญิงที่เต้นอย่างสง่างามทั่วทั้งห้องฉันเป็นเจ้าหญิงที่ชอบการเต้นแต่ว่าเต้นไม่ได้นะสินางเห็นเพื่อนทำหน้าบูดเบื้องอยู่ตรงมุมห้องนางพบว่าเจ้าชายเอเดรียนจะไม่มาร่วมงานฉันคิดว่าเขามีเจ้าชายองค์อื่นที่เต้นเก่งเหมือนกันแล้วนะใครจะไปสอนคนพวกนั้นทวายล่าสายหน้าให้กับทั้งคู่และหันกลับไปชมนักเต้นทั้งหลายหลังจากนั้นก็มีเจ้าชายมาขอนางเต้นทำให้นางรู้สึกหวั่นใจฉันไม่แต่ก่อนที่นางจะพูดจบเขาก็พาตัวนางออกไปโอเคอย่าตกใจคิดเลขเหมือนเดิมสิ19บวก2หมุนรอบเดียวก็ตาลาย39และโค้งไม่นะผู้คนรอบๆต่างก็หัวเราะเยาะนางฉันไปหาเจ้าหญิงอื่นมาเป็นคู่เต้นดีกว่าทวายล่าอับอายเป็นอย่างมากนางวิ่งออกจากงานและตรงกลับไปยังพระราชวังราชากับราชินีพยายามจะคุยกับนางแต่นางก็เศร้าเกินกว่าจะฟังใครวันต่อมา
ทวายล่าแอบออกมาจากวังแล้วเริ่มเดินเตร่ๆไปอย่างไร้จุดมุ่งหมายเมื่อไหร่ฉันจะเต้นได้สักทีนะขณะที่เดินไปนางก็มาถึงลำธารเล็กๆและนั่งด้วยความหงุดหงิดโอ๊ยฉันก็แค่อยากเต้นให้ได้อะโอ้ท่านเป็นใครข้าคือเจ้าชายเอเดรียนแห่งอาณาจักรตะวันออกท่านล่ะคือใครข้าทวยล่าเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรทางเหนือท่านคือเจ้าชายที่เต้นเก่งที่สุดใช่ไหมเฮ้อแฟนคลับของข้าอีกคนเหรอเนี่ยฉันไม่ใช่แฟนคลับของท่านนะเอเดรียนประทับใจและถามว่าทำไมนางถึงร้องเสียงดังหลังจากลังเลอยู่นานนางก็บอกเขาเรื่องเท้าที่ไม่ไปตามใจนางปลื้มใจที่เขาไม่หัวเราะเยาะใส่นางทวายล่าเต้นให้ฉันดูหน่อยสิอะไรนะก็บอกแล้วไงว่าเต้นไม่ได้แต่เอเดรียนก็ยังยืนกรานและในที่สุดนางก็ยอมเอาล่ะ2 9บวกหมุนเท่ากับ1โค้งนางยังเต้นไม่เสร็จเจ้าชายก็หลุดขำออกมาซะแล้วขำไปเถอะนะแต่นี่คือท่าเดียวที่ฉันเต้นได้การเต้นไม่ใช่การคิดเลขมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะเมื่อท่านปล่อยให้จิตวิญญาณมีความสุขท้าของท่านก็จะไปด้วยนั่นแหละคือการเต้นทวายล่าพูดไม่ออกอย่างไรก็ตามเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องเต้นตาของเขาก็เต้นไปด้วยไม่เหมือนกับครูที่เคยสอนนางมาสอนให้ท่านรู้จักอย่างแรกคือการจับจังหวะซะก่อนคุณหญิงบรู๊คได้ยินฉันไหมทันใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็โผล่ออกมาจากลำธารทั้งตัวมีแต่น้ำเอเดรียนอธิบายทุกอย่างให้กับคุณหญิงบรู๊คผู้ซึ่งมองทวายล่าด้วยความสุขยูหูไหนเจอเอเดรียนโอ้แล้วนี่ใครกันล่ะเนี่ยฉันทวายล่าคราวนี้ก็ลองจับจังหวะดูนะโอ้อยากได้จังหวะสินะจ๊ะแบบนี้มันยังไงล่ะบลับดุบดุบดุบ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 แต่ว่าไม่เป็นไรสนุกไปกับมันสิเออแบบนี้ฮะนั่นล่ะเริ่มจะได้แล้วนี่เมื่อท่านเรียนรู้การจับจังหวะแล้วก็มาเรียนเรื่องการหมุนตัวดีกว่าคุณสายลมครับยูฮูโอ้อะไรนะฟูฮูท่านมีจังหวะสนุกทีเดียวนะเอเดรียนเรากำลังสอนทวายล่าเต้นอยู่อยากจะช่วยไหมล่ะแน่นอนอยู่แล้วมาเลยจ้ามาสอนเธอเต้นกันดีกว่าฮู้ฮู้เธอเต้นแข็งไปหน่อยนะไม่เอานะทำตัวสบายสบายแค่ปล่อยตัวเองไปตามอารมณ์โอ้ฉันทำได้ต้องอย่างนั้นสิจิตวิญญาณบลับดุบดุบดุบบลับดุบดุบดุบบลับดุบดุบดุบโอ้โหเธอเต้นได้ดีเลยนะแต่ท่านต้องมีท่ามากกว่านี้ไปที่ชายฝั่งทะเลกันน่าจะช่วยท่านได้มากขึ้นพวกเขาจึงโบกมือลาคุณหญิงบรู๊คและบินไปที่ชายฝั่งทะเลท่านเต้นเก่งจริงๆรู้ใช่ไหมแค่ท่านยังไม่เจอครูที่เหมาะสมจนกระทั่งวันนี้ฉันดีใจที่เจอท่านฉันรู้สึกแย่มากๆที่ตัวเองเต้นไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆเขานางเล่าให้เขาฟังถึงความทุกข์ใจอย่างยิ่งเมื่อโดนเพื่อนของนางเสียดสีรุนแรงท่านอย่ารู้สึกแย่ไปเลยพวกเขาอาจจะเต้นเก่งแต่ว่า
วกเขาไม่น่ารักเช่นท่านว้าวชมกันเกินไปค่ะไม่นานก็มาถึงชายฝั่งพวกเขากระโดดลงคราวนี้เรียกเลดี้ลาล่ามากันฉันเรียกเองลาล่ายูฮูเลดี้ลาล่าตั้งห่างแล้วไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วเป็นมานานแต่ก็ไม่เคยที่จะเคารพกันเลยนะโอ้โหว่าไงล่ะนะต้องการอะไรยะเรากำลังสอนหนูน้อยทเวล่าคนนี้ทวายล่าค่ะโอ้ใช่ทวายลี่คนนี้แหละสอนให้เต้นเป็นนะให้เอเดรียนอธิบายดีกว่านะพูดแห่งทะเลฟังเอเดรียนอย่างใจเย็นและเปิดปากพูดกับทวายล่าแสดงที่เรียนมาให้ดูหน่อยสิท่านสายลมให้จังหวะในขณะที่ทวายล่ากระโดดไปมาบล็อบดุบดุบดุบบล็อบดุบดุบดุบอะไรอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวท่านจะต้องปราดเปรียวปราดเปรียวดังคลื่นที่พัดทรายล่องหนีคลื่นดูสิทวายล่ากระโดดไปมาตามจังหวะในขณะที่หลบหนีคลื่นเล็กๆที่ซัดเข้ามาเธอก็เริ่มเต้นออกมาในท่าสวยงามที่สุดนั่นไงทวายล่าท่านเต้นได้แล้วแต่ว่าทวายล่ากำลังสนุกมากจนไม่ได้ยินเขาสักนิดในที่สุดจังหวะก็หยุดลงทวายล่าหยุดเต้นหายใจแรงเปล่งประกายและในตาเป็นประกายงั้นเราก็ต้องแสดงให้โลกเห็นว่าท่านทำได้พรุ่งนี้ในงานเลี้ยงที่พระราชวังของข้าเองโอ้แต่ไม่ต้องห่วงนะข้าจะอยู่ข้างๆเดี๋ยวเอานี่ไปด้วยสิเป็นของขวัญที่ท่านเต้นได้งดงามเลยล่ะขอบคุณนะฉันจะเก็บไว้อย่างดีสายลมพาทวายล่าและเอเดรียนกลับไปยังอาณาจักรของตัวเองและคืนต่อมาทวายล่าเต้นรำกับเอเดรียนในทุกๆเพลงที่บรรเลงผู้คนล้วนประหลาดใจเพราะไม่เคยเห็นใครเต้นได้สวยงามขนาดนี้นั่นทวายล่าจริงๆเหรอและนางก็กำลังเต้นอยู่กับเอเดรียนเนี่ยนะเอเดรียนและทวายล่าเป็นที่รู้จักในฐานะนักเต้นรำที่เก่งที่สุดในอาณาจักรไม่นาน1ปีถัดมาพวกเขาก็แต่งงานกันและมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขถวยล่าเรียนรู้ว่าการเต้นไม่ได้ทำให้เธอเป็นคนที่ดีขึ้นแต่การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและรักในสิ่งที่ตัวเองทำต่างหากล่ะ